ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลายคนที่อยู่ในภูเขาเริ่มกระวนกระวายใจจนทำให้พวกเขาออกมาดูทีละคนทีละคนเฉินเซียงมุ่งตรงไปที่ยอดเขาสิ่งที่เฉินเซียงเห็นเบื้องหน้าคือต้นไม้มากมายถูกทำลายและบริเวณนั้นมีหมาป่ายักษ์3หัวที่ตัวใหญ่ว่าช้างยืนอยู่ทั่วทั้งตัวของมันหุ้มด้วยขนสีดำและยังมีเขี้ยวขนาดใหญ่ซึ่งยามนี้มันกำลังมุ่งตรงมายังภูเขาที่เฉินเซียงซ่อนตัวอยู่ราวกับมันรู้ว่ามีมนุษย์ซ่อนอยู่ที่นี่เมื่อสัมผัสได้ถึงปราณปีศาจอันรุนแรงที่แผ่ออกมาจากหมาป่าสามหัวทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่ามันคือสัตว์ปีศาจที่ทรงพลังเป็นอย่างมากทันใดนั้นหมาป่าสามหัวที่อยู่ห่างออกไปพลันอ้าปากขึ้นก่อนจะปรากฏปราณสีดำทมิฬทะลักออกมาพร้อมกับแรงกดดันอันมหาศาลเฉินเซียงตะโกนขึ้นอย่างรวดเร็วทุกคนไปซ่อนตัวแล้วเปิดใช้ไข่พลังทุกคนรู้ว่าหมาป่าสามหัวหน้าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากปากทั้งสามของมันเต็มไปด้วยเคี้ยวอันแหลมคมซึ่งตอนนี้มันเล็งตรงมายังภูเขาที่พวกเขาอยู่ปราณสีดำทมิฬทะลักออกมาจากปากของมันอย่างรุนแรงและปราณปีศาจของมันก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวเมื่อสุนัขสามหัวปรากฏตัวขึ้นทั้งเซียนๆและยู่หลานก็เตรียมเปิดใช้ข่ายพลังแล้วเมื่อสุนัขสามหัวกำลังจะจู่โจมเข้ามาพวกเขาก็เปิดไข่พลังและให้ทุกคนไปซ่อนอยู่ภายในภูเขาทันทีแข็งแกร่งมากนั่นมันความแข็งแกร่งของขอบเขตอันยิ่งใหญ่เฉินเซียงกล่าวอย่างพาเผยพวกเราร่วมมือกันสู้กับมันไม่ได้หรือวินเสี่ยวเตากล่าวถามด้วยความประหลาดใจเพราะเขารู้ว่าเฉินเซียงแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครั้งก่อนเขาได้เห็นด้วยตาของตนเองว่าเฉินเซียงจัดการผู้อาวุโสระดับ9ขอบเขตนักสู้แท้จริงได้เฉินเซียงใส่หน้าสัตว์อสูรและมนุษย์นั้นต่างกันยิ่งมันเป็นสัตว์ปีศาจยิ่งไม่ต้องพูดถึงแม้มันจะเป็นเพียงสัตว์ลึกล้ำธรรมดาพวกมันก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนักสู้ขอบเขตอันยิ่งใหญ่เองก็เหมือนกันความต่างระหว่างนักสู้ขอบเขตอันยิ่งใหญ่และขอบเขตนักสู้แท้จริงนั้นต่างกันราวกับอยู่คนละโลกสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเทียบเท่ามนุษย์ในขอบเขตนักสู้แท้จริงนั้นจะถูกเรียกว่าสัตว์ลึกล้ำสามารถพูดได้และยังมีบางตัวที่สามารถบ่มเพาะทักษะการต่อสู้บางอย่างของมนุษย์ทำให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นได้ความแข็งแกร่งของสัตว์ปีศาจที่อยู่เบื้องหน้าของเฉินเซียงเทียบได้กับสัตว์ลึกล้ำและมันยังครอบครองปราณปีศาจอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งมันคือสัตว์ปีศาจที่กลายพันธุ์มาจากหมาป่าสามหัวโบราณดูเหมือนการหลบหนีจะเป็นตัวเลือกเดียวของพวกเราเฉินเซียงถอนหายใจยาวหากเฉินเซียงไม่ถูกบังคับเขาย่อมไม่ต้องการให้ทุกคนหลบหนีเพราะการหลบหนีย่อมทำให้ทุกคนต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่รู้จักในดินแดนแห่งนี้ถึงแม้แท่นบูชายัญจะถูกทำลายไปแล้วแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของดินแดนนรกร้างแห่งนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันคืออะไรกล่าวง่ายๆคือแม้แท่นบูชายัญจะถูกทำลายไปนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าดินแดนนรกร้างตอนใต้นี้ปลอดภัยแค่ดูจากหมาป่าสามหัวที่กำลังตรงดิ่งเข้ามาก็ชัดเจนแล้วว่ายังมีสัตว์ปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวอีกจำนวนมากที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เสียงระเบิดแสบแก้วหูดังขึ้นแต่กลับทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะภูเขาได้รับการป้องกันจากข่ายพลังขนาดใหญ่เพียงแต่พลังงานของข่ายพลังก็จะถูกเผาผลาญไปไม่ช้าก็เร็วการโจมตีของมันแข็งแกร่งนักแค่เวลาสั้นๆมันกลับทำให้ข่ายพลังเผาผลาญพลังงานไปกว่าครึ่งทันทีที่เซียนกล่าวจบเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอีกครั้งทั้งผลกระทบจากการจู่โจมก็มากกว่าครั้งก่อนเฉินเซียงตะโกนขึ้นอย่างรุนแรงรีบเข้าไปในอุโมงค์เร็วเข้าเดี๋ยวข้าจะหยุดมันเองแล้วการจู่โจมอีกระลอกก็พุ่งเข้ามาพร้อมเกิดระเบิดขึ้นอีก3ครั้งซ้อนจนทำให้ยอดเขาหายไปเกิดเป็นรูขนาดใหญ่เผยให้เห็นที่ซ่อนของทุกคน
การโจมตีเมื่อครู่ทำให้พวกเขาทั้งหมดเกือบตายทุกคนรีบเข้าไปในอุโมงค์อย่างเป็นระเบียบเมื่อเฉินเซียงปลดปล่อยปีกเพลิงคู่ยับเขาก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะฟาดฟันกระบี่ครามผลาญมังกรในมือเข้าใส่หมาป่าสามหัวที่อยู่ไกลออกไปในฉับพลันทันทีที่ฟาดฟันกระบี่รัศมีสีครามที่แฝงไปด้วยปราณอันทรงพลันพุ่งออกจากกระบี่ก่อนจะเข้าปะทะร่างของหมาป่าสามหัวด้วยอนุภาพที่แฝงไปด้วยน้ำหนักกว่าหลายแสนจิ้นพี่เซียงท่านพี่ใหญ่เฉินเสียงตะโกนดังขึ้นที่เบื้องล่างคนทั้งหมดรู้ว่าเฉินเซียงกำลังจะเข้าไปห้ามหันกับหมาป่าสามหัวเลิกไร้สาระได้แล้วรีบหนีไปกับคนอื่นๆเร็วเข้าเดี๋ยวตรงนี้ข้าจะจัดการเองรีบไปได้แล้วเฉินเซียงตะโกนขึ้นเพลงกระบี่ของเฉินเซียงก่อนหน้านี้เข้าปะทะกับหมาป่าสามหัวแต่ก่อนที่ปราณกระบี่ของเฉินเซียงจะเข้าปะทะทั่วร่างของมันกลับปรากฏหมอกสีดำทมิฬเข้าต้านทานการจู่โจมที่ทรงพลังของเฉินเซียงเอาไว้ได้หมาป่าสามหัวแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่เฉินเซียงจินตนาการไว้หลังจากการจู่โจมอย่างต่อเนื่องถึง9ครั้งของมันไข่พลังที่ปกป้องภูเขาไว้ก็เสียหายเมื่อคราวที่กางไข่พลังเซียนเซียนและยู่หลานกล่าวเอาไว้ว่าไข่พลังนี้สามารถต้านทานการจู่โจมของนักสู้ขอบเขตอันยิ่งใหญ่ได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นรีบไปได้แล้วเฉินเซียงตะโกนขึ้นทั้งน้ำเสียงของเขายังแฝงไปด้วยความโกรธอย่างชัดเจนแม้เซียนเซียนและคนอื่นๆจะไม่เต็มใจไปแต่เมื่อพวกนางได้เห็นท่าทางเกรี้ยวกราดของเฉินเซียงพวกนางจึงทำได้เพียงกัดฟันแล้วตรงเข้าไปยังอุโมงค์จิตใจของทุกคนรู้สึกหนักอึ้งทุกคนต่างรู้ดีว่าหมาป่าสามหัวนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและทุกคนยังเป็นกังวลกับเฉินเซียงหากพวกเขาไม่เข้ามายังดินแดนนรกร้างแห่งนี้หลายคนคงยังเข้าใจเฉินเซียงผิดไปแต่ด้วยตอนนี้ทุกคนต่างนับถือเฉินเซียงนับถืออย่างสูงหากจะกล่าวว่าเฉินเซียงคือวีรบุรุษย่อมไม่เกินจริงๆแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่เฉินเซียงได้ทำในดินแดนนรกร้างแห่งนี้ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเฉินหมู่แผ่นดินทั้งนั้นมียามนั้นหมาป่าสามารถอ้าปากขนาดใหญ่ทั้งสามครึ่งก่อนจะก่อปราณจนกลายเป็นลูกบอลขนาดใหญ่สามลูกที่เต็มไปด้วยอำนาจทำลายล้างหมาป่าสามหัวยิงบอลพลังสองลูกเข้าใส่ข่ายพลังส่วนอีกลูกมันยิงเข้าใส่เฉินเซียงลูกบอลพลังเร็วยิ่งกว่าแสงแม้เฉินเซียงจะอยู่กลางอากาศแต่เขายังคงรวดเร็วและถลาหลบลูกบอลพลังลงมายังเบื้องล่างได้อย่างรวดเร็วแม้ไข่พลังจะถูกจู่โจมด้วยบอลพลังมันกลับสั่นสะเทือนเพียงชั่วครู่แต่ทันทีที่ถูกบอลพลังลูกที่สองไข่พลังทั้งหมดกลับหายไปในทันทีหลังจากรับการจู่โจมที่น่าสะพรึงกลัวอย่างต่อเนื่องในที่สุดข่ายพลังก็ถูกทำลายไปนี่ย่อมชัดเจนถึงความน่ากลัวของข่ายพลังที่เซียนเซียนและเหลิงยู่หลานได้กางไว้ซึ่งนับว่าดีไม่น้อยเฉินเซียงหลบบอลพลังได้เขารู้ว่าหากเขาช้ากว่านี้ไปเพียงเล็กน้อยเขาย่อมถูกบอลพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ทำลายจนไม่เหลือซากไปแล้วเฉินเซียงมั่นใจเป็นอย่างมากกว่าแม้จะเป็นนักสู้ระดับ9ขอบเขตนักสู้แท้จริงก็ตามหากถูกการโจมตีระดับนี้เข้าไปย่อมกลายเป็นหมอกควันในพริบตาแน่เจ้าหมาป่าสามหัวที่อยู่เบื้องหน้าของเขาช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของหลงเซี่ยอีทำให้นางรู้ว่าทุกคนได้เข้าไปยังส่วนลึกของอุโมงค์แล้วนางจึงบอกเรื่องนี้กับเฉินเซียงทำให้เขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกดูเหมือนมันกำลังตรงเข้ามาหาเจ้านะหลงซี่อีกล่าวแต่ทำไมมันถึงได้โจมตีภูเขาเฉินเซียงกล่าวถามพวกข้าปิดผนึกบ่อแสของสถานที่แห่งนี้ไว้แล้วแต่ทำไมมันถึงได้หาพวกข้าพบหลงซี่อีไม่จำเป็นต้องตอบเพราะจู่ๆ
พวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายดังมาจากที่ห่างไกลเฉินเซียงอย่าได้คิดเชียวว่าพวกเจ้าซ่อนอยู่ที่นี่แล้วข้าจะไม่รู้เจ้าทำลายแผนของพวกข้าจนพินาศและข้าจะทำให้พวกเจ้าทั้งหมดต้องตายอยู่ที่นี่สัตว์ปีศาจตัวนี้มาจากแดนปีศาจเมื่อครั้งโบราณกาลแค่รูปลักษณ์ของมันก็ทำให้ผู้คนหวาดกลัวแล้วก่อนหน้านี้เจ้าก็เห็นความแข็งแกร่งของมันแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำกล่าวของมันเฉินเซียงจึงเข้าใจในทันทีพวกมันจงใจปล่อยหมาป่าสามหัวมาอีกอย่างเจ้าหมาสามหัวยังถูกควบคุมโดยสิทธินิกายฝ่ายปีศาจยามนี้เฉินเซียงเริ่มกังวลหากมีสัตว์ปีศาจเช่นนี้อยู่เป็นจำนวนมากนั่นจะไม่อันตรายเป็นอย่างมากหรอกเหรอเจ้าหนีไม่รอดหรอกเจ้าดูถูกพวกข้าเกินไปฮ่าฮ่าฮ่าชายคนหนึ่งกล่าวพลางยิ้มกว้างก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไปในป่าอุโมงค์ทอดยาวไปยังป่าที่อยู่ห่างออกไปในยามนี้เฉินเซียงต้องการพาเจ้าหมาป่าสามหัวออกห่างจากสหายของพวกเขาเรื่องซู่เซียนเซียนและคนอื่นๆเฉินเซียงไม่ได้กังวลมากนักเพราะหากพวกนางร่วมมือกันย่อมสามารถจัดการกับศัตรูได้ความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกนางย่อมนับว่าเพียงพอหมาป่าสามหัวใส่หางไปมาดวงตาสีแดงฉานทั้งอกของมันกำลังจับจ้องดูความเคลื่อนไหวของเฉินเซียงทั้งยังใช้ลิ้นสีดำของมันเหลียหางไปด้วยเมื่อเห็นลิ้นของมันแลบออกมาเฉินเซียงจึงฟาดฟันกระบี่เข้าใส่มันอย่างรุนแรงภายในพริบตาปราณกระบี่กว่า10สายได้พุ่งเข้าใส่ปราณสีดำทมิฬที่แผ่ออกมาครอบคลุมร่างกายของมันปราณกระบี่ทั้ง10สายพุ่งออกไปในเวลาไล่เลี่ยกันเข้าจู่โจมหามาป่าสามหัวอย่างต่อเนื่องจนทำให้ปราณสีดำทมิฬที่ห่อหุ้มตัวมันอยู่สลายไปเพียงแต่ยังมีปราณกระบี่สองสายหลงเหลืออยู่จึงทำให้มันพุ่งเข้าปะทะกับกึ่งกลางศีรษะของหมาป่าสามหัวเข้าอย่างจังหมาป่าสามหัวส่งเสียงคำรามก่อนที่มันอ้าปากออกแล้วรวบรวมพลังกลายเป็นบอลพลังยิงเข้าใส่เฉินเซียงทั้งสามลูกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ